สวัสดีครับเอสโซก้อยฟาร์มครับจังหวัดชลบุรีตอนนี้ผมอยู่ที่บ่อของโอโมโซโกก้อยฟาร์มบับลายฟูจินะครับเป็นชิโร่จิริผมก็มาคัดปลาเป็นปกติครับแต่เช้านี้ผมได้รับโทรศัพท์มาผมคิดว่าผมอยากจะทำกิจกรรมฟูจิแม่พันธุ์ที่อายุครบรอบ25ปีแต่เช้านี้ผมก็ได้รับโทรศัพท์ว่าฟูจิเสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกะว่าจะทำก็คือไม่ได้ทำฟูจิคอกนี้ก็จะเป็นคอกสุดท้ายของโลกแล้วครับเพราะฟูจิเสียแล้วฟูจิเป็นปลาที่อายุยืนแล้วก็ผิวดีบอดี้ดีผมชอบผิวของฟูจิที่สุดเลยครับสวยมากก็ขอไว้อะไรให้กับแม่ปลาที่ดีๆนะครับฟูจิแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับโอโมโซโกก้อยฟาร์มด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอย่างต้องไปต่อครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าโอโมโซโกทำได้มีปลาดีอีกขึ้นมาเยอะเลยครับเคแล้วไว้เรามาดูกันครับว่าปลาดีๆจะมีอะไรเพิ่มขึ้นขอบคุณครับ